คนอ่ะชอบกลัวแบบเฮ้ยเดี๋ยวเผลอจับเหมือนพี่ฟ้าใช่ปะแต่จริงแล้วอ่ะทางลักเราจะได้ตัวนี้ด้วยถุงมือกันความร้อนกันร้อนเดี๋ยวนะใช้ถุงมือผิดไปมันควรจะเป็นด้านนี้ป่ะเพราะเราต้องจับผมมันร้อนอ่ะโอ้โยไม่มีอะไรค่ะงงไหมลืมอู้เพราะว่าไปหาหมอแล้วหมอก็ต้องหาเบบี้แครอทก็ต้องซื้อเพราะว่ารักบอกว่าเท็กเจอร์มันต่างกันนี่วนรอบสุขุมวิทเลยนะเพื่อเบบี้แครอทเนี่ยเบบี้แครอทหาเพื่อสุขุมวิทอยู่ที่นี่แล้วค่ะเอาอีกไหมจนรู้สึกว่าเหลือแบบน้องเหลือตัวแค่เนี้ยสำหรับป้ายอ่ะตัวแค่เนี้ยพี่ฝ้ายคะพี่ฝ้ายขาอะไรเงี้ยเหลือตัวแค่เนี้ยเราจะให้ฝ้ายพูดแบบไม่ดีกับน้องได้ไงเยี่ยมมากน้องชมพูน่ารักมากชมพูขี้เขินขี้เขินขี้เขินจนเขินตามเอาดีๆชมพูเขารักพี่ฟ้าทั้งใจไปจีบอะไรหรอกเงินเยอะอยากใช้เงินต่อสิครับไม่เอาไม่เลยสวัสดีทุกคนนะคะนี่ผ่านไปครึ่งเพลงไม่รู้เลยนะเนี่ยปิดไฟด้วยเหรอไม่ตอนนี้ถ้าเรากอดกันปกติมันจะดูไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ยังไม่กล้ากอดขืนทุกคนไงไว้วันหนึ่งจะกล้านะคะแต่เราเคยหมอกแก้มกันแล้วโอเคอันนี้ต่อหน้าพ่อไงขืนสวัสดีพ่อยังพ่อมาด้วยเหรอมาแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะ
ฮัลโหลป้าป้าฮัลโหลป้าป้าโอเคทางวีฟ้าเสมอนะคะ Love you แค่ซ้อมยังซึ้งเลยขอเสียบมือนะคะให้กับชาร์ลอตต์ออสตินค่ะขอบคุณค่ะชาสวยมากๆเลยเก่งมากไปต่อไหมไปต่อสิต้องเจอกันคนชอบพี่ชาเยอะมากเลยพี่ชาบอกคนที่ชอบใหม่ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะว่าจะไปต่อที่จังหวัดไหนเนี่ยขอให้วงลงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆไปเวใหม่ไปเวใหม่ได้แล้วเวทีงานอีเวนต์สักงานหนึ่งที่ปกเปียได้ไปชาร์ลอตบอกว่างานดีๆหนูตื่นเต้นมากก็งงแล้วแต่แบบทำไมชาร์ลอตตื่นเต้นแม่รู้ป่าวว่าหนูเป็นอินโทรเวิร์ตนี่ก็แบบเอ้าเอาหรอในเวลาที่เราเห็นเขาแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนเวทีนี่คือฝืนทั้งหมดเลยเหรอคือนี่คือแบบต้องใช้ความพยายามทุกอย่างแล้วสีหน้าคือแบบแม่รู้มั้ยนี่ก็แบบเอาหรอเราอะสังเกตอย่างนึงว่าเวลาที่แบบคนเชียร์เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะยิ่งไม่กล้าทำเช่นแบบโมเมนต์ที่เวลาเขาอยู่กับอิงฟ้าใช่ไหมเธอต้องปล่อยให้แบบเป็นธรรมชาติเว้ยเธอต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติเธอต้องทำเป็นเหมือนกับว่าเธอไม่ได้กำลังจ้องเขาอยู่หรือกำลังเชียร์หรือกำลังจิ้นเขาอะแต่เธอต้องทำเป็นเหมือนกับไม่ได้สนใจมากเธออาจจะแบบถอยไปสักสองก้าวแล้วก็แบบอะไรเงี้ยแต่แอบมองอยู่นะแอบมองอยู่นะแต่เธออย่าไปแบบเอาเลย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 อันนี้ชาร์ลอตจะตื่นเต้นอันนี้ชาร์ลอตจะตื่นเต้นเราสังเกตมั้ยเวลาแบบคลิป TikTok โมเมนต์อิงฟ้าชาร์ลอตอ่ะมันจะมาแบบช่วงที่แบบไม่ได้ตั้งใจนั้นทําเมื่อไหร่ที่แบบตั้งใจเขาจะเขินเขาจะทําเหมือนกับทําอะไรไม่ถูกคนเป็นอินโทรเวิร์ตอะเราต้องเข้าใจเขานะว่าแบบแล้วบางคนไม่เข้าใจความเป็นอินโทรเวิร์ตก็จะคิดว่าแบบชาร์ลอตไม่ชอบชาร์ลอตไม่มีความสุขคนจะคิดแบบนี้แต่จริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยเขาแค่ทำอะไรไม่ถูกดูออกไหมว่าดูว่าเขาเสียงดังนะโหยเสียงดังเอ้ยเอาได้หรอกำลังชมอยู่อะไรเราตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยหรอเมื่อกี้ลืมแล้วพูดว่าอะไรนะคะไม่ได้เลยค่ะยังสวยโอ้ยขอบคุณค่ะอยู่แล้วคนสวยทำเสียอะไรก็สวยโมเมนต์ตอนนี้ฮอตก็คือกินอ๋อใช่ไม่อยากทำอาหารโชว์ให้ชาร์ลอตต์กินไม่กินค่ะไม่กินค่ะเข้าใจผิดมีแต่มีแก่โอ้ย 8.2 แล้วทุกคนอีก300คนไม่ได้หรอเฮ้ยเขาขอแต่งงานกันเนี่ย yes yes ไม่เข็มกลัดมีแหวนเลิฟมโนเปิดอันนั้นไงเปิดน้ำปลาโอ้ยเงินเออวัดโทรคิวเวนอะเสียงดังมากค่ะแซ่เอาเวนอ่ะแนะนำรองอันดับหนึ่ง Miss Grand Thailand และ Miss Intercontinental Thailand ให้หนูไม่มีกับเขาบ้างล่ะเติมอยากตอนนี้มันคิดไม่ทันพูดหมดเลยมิสอ่ะรู้แล้วเออมาเลยชาร์ลอตต์เซนรองอันดับ5 Miss Grand Thailand และ Miss Healthy No Calorie มันก็ต่อชาร์ลอตต์ไหวมั้ยพี่แชมป์เนี่ยทุกคนมันใส่มันก็จะสวยแบบนี้เลยนะสวยมันนางเอกพระเอกข้างในนั้นน่ะอันนี้ก็คือ 3XL พูดดีแต่บอกว่าฉันปวดหัวมากนะรู้ทำไมคะคุณดำเนินรายการซักนะมาปริมาณเท่ากับปกติ350แล้วก็จำนวนรู้ตอนนี้หอมทุกท่านได้ยังไงใครอยากนะคะก็350ต้องได้เลยนะคะ350ค่ะแล้วก็ฉันจะหมายหัวเขาเจอกันได้หลังไลฟ์แล้วเนี่ยทุกคนไม่พอนะเราได้กระเป๋าลักชูไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่มีสร้อยอะเราทำมาได้ได้ถ้าคุณเอลเล็กนะต่างหูก็ได้นะก็ไปไม่ถูกเนี่ยได้เอลมึงได้ไอ้นี่มันได้ลองเนี่ยทุกคนมันเป็นแบบสำคัญสาระ
ถ้าคุณทำได้ก็ไม่มีใครได้ละได้ได้ยังไงก็ต้องได้ไม่ได้รู้ว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้ามันได้โอ้ยคุณต้องบอกฟังฉันก่อนมีคนเล่นกับพิกซี่ก็ได้รถเสียใช่แล้วจ้ะในโปรแกรมกันจ้านี่มันเลิศจริงทุกคนใส่หัวจับได้อะปิดตาก่อนค่ะฮัลโหลฮัลโหลช่วยมาคุมพฤติกรรมไปมากหน่อยหลายรอบละเออทำไมตัดทำออกอะนะคะวันนี้ถูกหวยนี่ถูกเยอะมากไม่ว่าไม่ได้นี่ตรงๆเลยมันได้หรอเดี๋ยวเขารู้มั้งเดี๋ยวเขารู้เราหลับไปก็ได้มั้งรวยแล้วเนี่ยยังเข้าครัวทำกินเองไม่เลยก็คือไม่ใช่ก็คือฉีดน้ำหอมเลยไหมหรือยังไงฉีดจนหมดขวดแล้วไม่จะบอกเราเป็นคนไทยนะคึกคักนะคะไม่เรามาเข้ากลุ่มเราก็ต้องแบบมีคนรู้เรื่องแล้วนี่รู้เรื่องแล้วนี่รู้กันตีเลยดูสะใจเนาะชี้สุดไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะอ้าวนี่ดื่มมาทั้งเดือนแล้วทำไมน้ำหนักไม่ลดไม่ลดค่ะถ้าคุณยังกินเหมือนเดิมใช่ไหมไฮดี้อ่ะใช่อันนี้กำลังยื่นอะไรมาไม่กินค่ะไม่พอแล้วเวลาเราแบบโค้ดนะคะทุกคนใครมีปัญหาหัวใจยังไงปรึกษาเข้ามาได้นะคะรอคนที่ไม่ใช่ก็เหมือนรอรถไฟที่สนามบินหมายความว่าเพราะว่ามี 3XL ไงเขาขัดกันอีกแล้วค่ะว่าจะบอกว่ามันเป็นปกติทุกคนนี่คือปกติเราไม่ได้เกลียดกันเราไม่ได้เกลียดกันเรารักกันเรารักกันค่ะมารักกันเนาะอันนี้คือปกติเราดีเนาะเนาะเรารักกันค่ะสมมาตรนะวันนี้แม่ทันทีแล้วกันทันทีเลยแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องไปประกวดต่อด้วยคือไฮดี้ไปก่อนก็คือ10วันนะคะไปให้กำลังใจไปเขาเรียกว่าใครไปใครไปอียิปต์ไม่ได้ก็ไปส่งที่สนามบินก็ได้นะคะเขาต้องการกำลังใจมากๆสิ่งสำคัญเข้ามาดูมาดูย้อนหลังก็สามารถ CF ตามรหัสที่เราขึ้นได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆกันด้วยไม่แน่ว่าเดี๋ยวไลฟ์ข้างหน้าเนี่ยน้องๆรีเควสโอเคจบไม่ถึงหมื่นแล้ววันนี้ถึงหมื่นค่ะรีวิวมูฟวี่ของพี่ฝ้ายหน่อยเขาก็น่ารักเสมอต้องเสมอไปAlso like DM to me and say like I miss you like that and I say like so come to meet me soon because I miss you too. We get to miss Heidi. พี่ฟ้าพักผ่อนค่ะเป็นช่วงที่แบบพี่ฟ้าหยุดนะคะทุกคนหยุดยาวเลยก็ให้พี่ฟ้าไปพักผ่อนได้ใช้แบบชีวิตเขาเรียกว่าชีวิตสบายๆไม่ต้องทำงานนะคะวันนี้พี่ฟ้ามีงานรับรางวัลของ TikTok ด้วยนะคะก็ไปให้กำลังใจได้มั้งหรือเปล่าเรารู้สึกว่าชอบจนอยากที่จะไปแสดงด้วยใช่ชอบอันไหนมากที่สุดชอบกุหลาบอุ๊ยพัทยาค่ะที่ทิฟฟานี่พัทยาพัทยาเขาได้เขาคือแดดจีของฉันโอ้โหครับต้องมีเรื่องหลายเรื่องพูดไปว่าเมื่อกี้กี่กอดอิงฟ้ายังกี่กอดอิงฟ้าก่อนแล้วคิดในใจว่าเป็นอากาศเหรอคือนั่งก็อยู่3คนนอกไหมแต่นี่มันเป็นอากาศเหมือนเป็นธาตุอากาศอะจิบหนูหน่อยใช่นี่นั่งแบบอย่างเงี้ยฮัลโหล
เดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหมวันนี้พวกเรา2คนนะคะอิงหลอดก็มาเยือนที่รายการนี้เลย3แซ่บนะคะได้เจอพี่หมูแม่แอฟแล้วก็คุณผู้ชมคือแบบดีมากแล้วก็บทสัมภาษณ์ก ที่เราทำงานมาเมื่อก่อนเนี้ยต่างๆนานาถ้าน้อยที่สุดหนูว่าน่าจะเป็นล้างจานวันละ50 50บาทอะไรเงี้ยวันละ50บาทเป็นใช่เป็นเด็กเสิร์ฟเป็นพนักงานล้างจานร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งใส่กระปุก20บาทแล้วก็30ให้แม่อะไรเงี้ยใช่นั่นก็สู้มาเยอะมากนะคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของเราที่ทำให้เราแบบมีวันนี้แบบความเป็นไฟเตอร์เลยค่ะแบบนักสู้ที่แบบน่าจะได้มาจากคุณแม่ล้วนๆเลยเราก็จะเห็นตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบพ่อกับแม่เขากัดฟันเริ่มจากศูนย์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีลูกทั้งหมด3คนซึ่งรายจ่ายก็เยอะนู่นนี่นั่นก็พยายามแบบเนี้ยพูดถึงแบบนี้แล้วอยากเห็นดีลาแล้วล่ะมีของมาให้ขายอุปกรณ์คืออันนี้เป็นขนมที่ตอนเด็กแม่เคยขายค่ะเขาขายในวัดค่ะแล้วก็มันจะหมดเนี่ยมันเย็นมากแล้วก็เลยแบบงั้นแม่ตักใส่ถุงแล้วเราก็เดินไปขายเวลาเดินไปก็แบบติดไปอ้อนเขาว่าพี่ช่วยซื้อหน่อยได้ไหมหนูอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วจริงป่ะโอ้เนาะพี่คะพี่สุดหล่อคะช่วยหนูซื้อหน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นแบบพี่กินแล้วมีของเต็มโต๊ะเลยกินแล้วเอาไปฝากที่บ้านได้นะคะไม่มีพี่ไม่มีบ้านที่อยู่โรงแรมมาฝากพนักงานที่โรงแรมก็ได้ค่ะไปขายตัวนู้นไปน้องไปช่วยหนูซื้อหน่อยได้ไหมคะโอ้น้องที่ไล่ไม่ไปนะถุงหนึ่งก็ยังดีค่ะถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ถุงละ20ค่ะทำไมต้องมาขายที่บ้านทำไมที่บ้านไม่มีตังค์เหรออยากกลับบ้านแล้วไม่ที่บ้านคือยังไงไม่ไปขายมีคนอื่นขายไม่ที่บ้านอยู่กับใครพ่อกับแม่อยู่ที่ร้านค่ะไปดูที่ร้านก็ได้นะคะเออเหรอใช่อ๋อโอเคโอเคซื้อตังค์ไม่มีตังค์ไม่ดีด้วยเป็นบ้านแบบหลังเล็กๆอะไรเงี้ยแม่เห็นบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างร้องไห้แบบดีใจคือดีใจตั้งแต่ซื้อที่เลยได้ให้รางวัลคุณแม่แล้วให้รางวัลครอบครัวแล้วแล้วตัวเองล่ะถ้าเป็นแบบของอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้แบบไปหยิบซื้อเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มีแบบว่าจะซื้อรถให้คุณแม่ใหม่เงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากกลับมาจากอินโดก็อาจจะมาซื้อรถให้ตัวเองสักคันนึงที่แบบเราอยากได้กวดรายการนึงทางรายการเขาก็เปิดที่พักไว้ให้คนละห้องก็เลยนอนแยกกัน4ห้องแต่4ห้องก็คือจะแต่งคนละสไตล์เลยแบบเราก็ไปส่งคนอื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะเดินไปส่งเป็นลายโดเรมอนลายการ์ตูนลายน่ารักมากแต่ตัดมาที่ห้องเราซึ่งอยู่ริมบันไดเลยแล้วก็เป็นแบบลายไทยตู้ไม้เก่าๆมันแบบคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กลัวผีอะไรเงี้ยค่ะก็นอนประมาณสักตีเที่ยงคืนแล้วก็เล่นโทรศัพท์ปกติอยู่ๆค่ะคือเตียงมันเป็นเตียงแบบเตียงสปริงใช่ไหมคะเตียงก็ยวบลงไปแรงมากแรงมากเหมือนแบบประหนึ่งว่าคนต้องตัวใหญ่มากๆค่ะไม่ใช่ใครมาตื้อยวบลงไปแล้วเราก็แบบรีบหันไปดูว่าแบบใครแต่ว่ามันไม่มีคนแต่ว่าเตียงมันยวบลงไปจริงๆเป็นแบบลอยยวบลงไปแล้วเราก็นึกในใจว่าแบบคงไม่มีน่าจะเป็นลมแอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เล่นโทรศัพท์ต่อสักพักนึงก็คือเหมือนมันเป็นเสียงคนใช้ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำมันอยู่ใกล้เรามากอะไรเงี้ยมันจะเป็นกดชักโครกเปิดน้ำเราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบใช่ละมันแปลกๆใช่ค่ะแล้วห้องก็คิดในใจว่าถ้ามีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือกูอยู่ละคือไม่อยู่ละแล้วมันก็ยังคิดยังไม่ทันเสร็จเลยค่ะแบบหัวเตียงเรามันก็เขย่าแรงมากหัวเตียงมันเป็นไม้ค่ะแบบเขย่าใช่ก็เลยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ทิ้งของไว้อิเล็กแขกขาแล้วก็วิ่งออกไปแล้วก็วิ่งไปหาพี่อีกคนนึงไปที่ห้องโดเรมอนไปที่ห้องโดเรมอนใช่ค่ะบอกว่าแบบยังไม่ทันพูดเลยพี่เขาบอกว่าใช่ไหมอะไรแล้วก็ใช่แล้วก็เล่าให้เขาฟังอะไรคิดว่านางงามแบบนี้ชุดนอนเขาจะเป็นยังไงคะถ้าเป็นนิ่งฟ้านะอันนี้คือเดาเลยนะต้องเป็นแบบพวกกางเกงขากรวยอ่ะเอ้าทำไมล่ะคะคือนางดูเป็นคนลุยๆไม่คิดว่าหนูจะเซ็กซี่ไม่คิดว่าจะเป็นคนเซ็กซี่ใส่ขากรวยแล้วอย่างเงี้ยหรอเออคือแบบใส่ทุกกางเกงแพรพี่ถ่ายไม่มีผิดเลยนี่ใช่ค่ะชอบใส่แขนยาวขายาวใช่ค่ะเอาผ้าลื่นๆเข้าใจแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนด้วยใช่
มันมีความรู้สึกว่าเวลานอนแล้วมันแบบหนูบอกไม่ถูกแบบมันจะอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่านอนแล้วแบบไม่ได้ใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยจะนอนไม่ค่อยหลับว่าทุกวันนี้เป็นคนนอนหลับยากถ้าอิงฟ้าไม่ได้ดูโดเรมอนเนี่ยจะนอนไม่หลับนะพ่อการ์ตูนอะไรก็ได้ที่เราชอบดูตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนโคนันโดเรมอนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยจะชอบเปิดทิ้งไว้อายุเท่าไหร่เนี่ย27ค่ะนางยังชอบการ์ตูนอยู่เลยเนาะใช่หนูว่าหนูเสพติดเสียงมากกว่าเสียงที่เราดูตั้งฟังตั้งแต่เด็กๆเลยเสียงภาคจริงหรือไม่ที่บอกว่าอิงฟ้ายังโสดจริงค่ะจริงจริงเหรอจริงเหรอมันทำงานเยอะค่ะตอนนี้จนเรารู้สึกว่าเราแทบจะไม่มีเวลาเลยก็เผื่อเจอในงานไงก็เผื่อเจอในงานไงแล้วจริงๆบ่นว่าเหงาก็แฟนคลับบ่อยมากเพื่อนคลับจะชอบดันหลังแบบอยากให้พี่ฟ้ามีแฟนอยากให้แบบมีคนมาเอาใจแบบรู้ว่าเราทำงานเหนื่อยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราก็ยังไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าแบบใช่จริงๆที่จะแบบเข้าใจเราแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยแต่ก็ชอบนะคะที่น้องเขาแบบตรงๆเปิดไปเลยนะคะเรื่อง LGBTQ แล้วก็ทำให้เราแบบได้มุมมองอะไรใหม่ๆเนาะเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เขาลือกันเราเป็นคู่จิ้นกับชาร์ลอตต์นี่แหละฮะมันน่าจะเริ่มจากการที่เหมือนเราชอบแซวชอบเล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็รู้ว่าเราแบบเราเปิดตัวชัดเจนว่าเราคือ LGBTQ คือเราไม่ได้แบบจำกัดขีดจำกัดเรื่องของเพศเอาแค่แบบความสบายใจพออะไรเงี้ยค่ะก็จะมีมุมที่เหมือนแบบบางทีเราชอบเล่นกันแล้วแฟนคลับเขาก็แฮปปี้อยากจะเห็นมุมแบบน่ารักของเราสองคนก็จะเกิดแฮชแท็กอิงลอตขึ้นมาก็กลายเป็นคู่จิ้นที่เหมือนแบบแฟนคลับก็ลุ้นแบบว่าก็อยากนะที่อยากจะให้แบบอนาคตให้เป็นแบบเป็นคู่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับหนูคือหนูก็มองว่าน้องเขาเป็นมันเหมือนทำงานร่วมกันแล้วมันน่ารักดีแล้วก็มองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าในความสัมพันธ์ที่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันวันหนึ่งมันเลิกกันมันก็จะแบบทำงานด้วยกันลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่ารักมากกว่าจะเสียไปมันก็เหมือนกับการที่ว่าเราแล้วเราจะหายใจทำไมถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายอ่ะโหดมากเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบพี่น้องแบบเนี้ยซึ่งหนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่กันแบบอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมองเขาเป็นแบบพี่น้องมากกว่าในความ A few moments later หนูก็ไม่ได้ขีดจำกัดว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเรียกว่าแฟนหรือว่าพี่น้องคือเราอยู่เวลาแบบแฟนคลับเชียร์มากๆให้จิ้นกันอะไรเงี้ยมันกดดันไหมคะโอ้หนูก็จะบอกตลอดว่าจิ้นยังมีสตินะคะอะไรเงี้ยจะเป็นคู่จิ้นที่ชอบแบบดุแฟนคลับว่าแบบถ้าเราเจอบางคนที่ไม่น่ารักใช้คำพูดหรือว่ากดดันหรือบังคับพวกเราอะไรเงี้ยแล้วเรายูก็จะไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะว่าทุกอย่างยังบางทีแบบทำไมพี่ฟ้าไม่จีบชาร์ลอตต์สักทีทำไมไม่หอมน้องทำไมไม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบยูต้องแบบมีสตินะไปตามธรรมชาติแบบไม่ต้องมาบังคับเราว่าอยากจะเห็นแบบมุมนี้อะไรเงี้ยโอเคถ้างั้นเชิญน้องเข้ามาเลยดีกว่านะจะได้คุยกันไปเลยว่าตกลงคือยังไงกันแน่นะครับอ่ะขอเชิญพบกับน้องชาร์ลอตต์นะครับมาเลยครับอะน้องหลอดหรือน้องชาเขาเรียกน้องชาหรือน้องหลอดกันแน่น้องชาค่ะปกติน้องชาใช่ไหมถ้าเกิดเขาเรียกคู่กันเรียกว่าอิงหลอดใช่ไหมตกลงเป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันจริงๆเหรอสดหรือเปล่าครับสดค่ะตอบเร็วจังเลยอ่ะตอบช้าๆหน่อยก็ได้ตอบแบบคิดแบบอะไรคือตอบเลยโสดอยู่ที่คนถามค่ะว่าใครถามแต่ว่าตอนนี้คนถามเสียงเปลี่ยนนะคะนอกจากเสียงเปลี่ยนแล้วแม่มีท่าแบบนี้ทุกทีไม่เคยเลยนะเอียงคอยิ้มตาหยีเลยคือนานๆได้สัมภาษณ์แบบนางงามทีหนึ่งเลยจ้าจ้าเขาดูแบบระทวยลงไปเนาะนั่งไม่ตรงแล้วเนี่ยอยู่ที่คนถามค่ะว่าใครถามแล้วชาร์ลอตต์คบใครอยู่ตอนนี้ไม่มีค่ะหรอใช่หนูโสดแล้วที่บอกว่าอิงฟ้าเนี่ยมักจะไม่สมหวังเรื่องความรักเนี่ยจริงไหมคะอ๋อจริงค่ะก็พอจะรักใครมากๆสักคนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนนอกใจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
จะคบใครไม่เกิน3ปี3ปีเลข3อีกแล้วเลข3อีกแล้วเห็นบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยจะมีกฎ3ข้อเวลาที่เราจะมีแฟนเพราะไอ้กฎ3ข้อนี้หรือเปล่าคะที่ทำให้เราหาแฟนยากมีแฟนเราก็อยากได้1ก็คือความเข้าใจค่ะเข้าใจในเรื่องงานด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็2คือเราไม่ชอบคนโกหกใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเลยก็คือเราไม่ชอบคนโกหก3ก็คืออยากได้คนที่แบบจริงใจใช่เป็นไปได้ก็คือไม่ใช้ความรุนแรงด้วยคือหนูเคยเจอคนที่ใช้ความรุนแรงเคยค่ะเคยแล้วมันทำให้รู้สึกเราฝังใจเลยว่าเฮ้ยแบบเขาทำแบบนี้กับเราใช่ใช่ค่ะก็เคยแบบ ก็หนักหน่วงอยู่พอสมควรในช่วงนั้นเวลานั้นขอโทษนะคืออันนี้เป็นอุทาหรณ์เขามาทำอะไรยังไงเรามันเพราะอะไรก็เหมือนทะเลาะกันคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเขาก็เมาด้วยทำลายร่างกายเราแบบไม่มีสติแบบไม่ใจเย็นเลยจนแบบเราก็ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราทนอยู่นานไหมคะพอเช้ารุ่งขึ้นหนูยังโทรไปหาเขาเลยแบบให้อภัยเขาว่ารักเขามากอะไรเงี้ยโทรแทนที่แบบเราจะหนีออกมาแต่กลับโทรไปถามเขาว่าแบบเป็นไงบ้างโอ้โหทำไมอ่ะฟ้ารักเขาก็พอเริ่มพอหลังจากออกมาแล้วมองย้อนกลับไปก็ตลกดีค่ะตลกตัวเองที่แบบทำอะไรแบบไม่มีสติเลยตัวเองเขาก็น่าจะได้บทเรียนจากความเป็นเด็กในวันนั้นด้วยอะไรเงี้ยชาลูกเคยเจออย่างนี้ไหมทำร่างกายอะค่ะมีไหมเคยค่ะเคยอ๋อเหรอใช่ค่ะเป็นยังไงเคยแบบจับแขนหนูแล้วก็เวียงแล้วก็ซัดลงนี่ค่ะแล้วก็มีบีบคอด้วยแต่ว่าไม่ถึงตายค่ะแค่แบบไม่ถึงตายไม่ถึงตายถ้าตายหนูจะมานั่งตรงนี้ไม่ได้ลูกบีบคอแต่คือหนูก็ทำกลับนะคะก็คือแบบก็คือเขาทำก่อนหนูก็เลยทำเขากลับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าผลักจนกว่าจะแบบต้องแยกออกจากกันถึงจะยอมหยุดไม่แล้วมีใครมาจับแยกมะไม่มีค่ะอ๋อต้องแยกกันเองก็คือวุ่นวายแบบว่าหนูก็บ้าไปเลยวุ่นวายแบบว่าแบบอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยสู้เองสู้ค่ะเห็นบอกว่าอิงฟ้าชอบคนฟันสวยอ๋อใช่นี่เขาก็ฟันสวยนะไม่เคยขอฟันค่ะก็เลยถ้าฟันสวยเนี่ยมันจะดีมากก็เหมือนแบบมันบ่งบอกถึงแบบความใส่ใจสุขภาพอะไรเงี้ย มีเสน่ห์เวลายิ้มเวลาพูดอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วก็คนตัวหอมคนตัวหอมทำไมถึงชอบคนตัวหอมมันดูสะอาดค่ะมันดูแบบหน้าชาตัวหอมไหมลองไหมคะตรงที่หอมไหมเห็นข้อมือเขาหน่อยสิหอมหอมแม่ลงหอมไหมอิงฟ้าเขาชอบคนตัวหอมคนฟันสวยแล้วนะแต่ฝั่งนี้ค่ะชาร์ลอตชอบจู่โจมอุ๊ยนี่เป็นฝ่ายจู่โจมจีบก่อนยังไงคะชอบแบบเหมือนเราชอบใครมากๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปอยากเป็นฝ่ายเข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เองก่อนเอาบางทีเราก็อยากอะแต่มันต้องทำไงอะสอนเลยพี่นั่นไงแหมเข้าทางเลยแม่ก็เอียงคอหนึ่งทีไงแม่ก็ได้แล้วแต่วันนี้พ่อเขาเอียงคอหลายทีนะถ้าเรากินข้าวกันกินข้าวอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยเราแบบเจอกันแล้วชอบเราก็จะแบบบอกเพื่อนว่าไปมองเขาบ่อยๆหน่อยได้ไหมให้เขารู้ว่ามีคนสนใจทางนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเพื่อนไม่ทำเราทำเองก็คือโดยการแบบพี่หนุ่มมองก็ชอบถ้าเพื่อนไม่ทำเราทำเองเราก็จะมองแบบมองพอเขาเริ่มสบตาเราก็ค่อยหันหลบอะไรเงี้ยอาจจะจ้องตากันสัก5วิให้รู้ว่าเราแอบมองแล้วก็ค่อยเล่นตาอะไรเงี้ยอยากเห็นไอ้5วินั้นน่ะยังไงอ่ะมันเป็นหนังรักกันเนาะประมาณนี้สงสัยตาไปก่อนเรื่องของประมาณแบบนี้ตาไปก่อนเข้าใจละพี่มี IG นะยังไงด้วยยังไงด้วยถ้าเกิดสเปคเราฮะที่แบบรู้สึกว่าเราแบบชอบคนสูงแล้วก็คนสะอาดค่ะใช่คนสูงแล้วคนที่ดูแบบดูภูมิฐานอะไรเงี้ยค่ะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแฟนคลับก็ด่าแน่เลยไม่พอใจเลยพี่หรือเปล่าเมื่อกี้พี่ไม่ได้อะไรเลยนะพี่แค่พูดเล่นนะไม่ได้โกรธอะไรพี่ใช่ไหมไม่ค่ะไหนลองทำแบบหน้านิ่งๆแล้วดุพี่ดูหน่อยได้ไหมพี่กลัวแล้วหน้าเขาดุจริงนะตัวละยิ้มก็คือหวานเลยอย่างอิงฟ้าเองเนี่ยก็เป็นคนที่ถูกกระแสดราม่าเยอะมากเรารับมือกับมันยังไงเรื่องพวกนี้เหมือนจะปล่อยผ่านได้แต่ว่าเราก็เวลาเราเห็นมันก็จะแอบน้อยบ้างแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเก็บ
เงียบอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยที่จะพูดให้ใครฟังเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะชอบแบบเก็บเงียบหรือบางทีถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วเราสามารถที่จะออกมาโปรเทคตัวเองได้อย่างการไลฟ์สดชี้แจงอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างแต่ว่าลึกๆในใจบางทีเราก็มันก็แบบก็มีเครียดบ้างอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจพี่เขาไหมให้กำลังใจค่ะก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากนะเราก็เข้าใจว่ามันคือเราเหมือนมาอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่าต้องพยายามรับมือกับอะไรบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่เราเจอกันเราก็จะแบบพี่ฟ้าสู้ๆนะก็มีกอดให้กำลังใจที่เราก็เลยแกล้งแซวว่าถ้าอยากให้หอมก็คือมันต้องมีค่าเสียหายนะเพราะว่าเราแบบเป็น LG เราจะไปหอมเขาหรือว่าน้องจะมาหอมเราเนี้ยมันก็จะดูแบบมันก็จะดูไม่น่ารักหรือเปล่าเงี้ยก็ต้องให้แบบค่าเสียหายเขาแล้วก็แซวเล่นอะไรเงี้ยเราก็เรียกในจำนวนที่โอเขาคงไม่หรอกแต่เราพูดไม่ถึง2นาทีคือเขาก็โอนเลยเฮ้ยจริงเหรอใช่แสนหนึ่งแล้วเราก็เฮ้ยแล้วก็กรี๊ดกันลั่นแบบตกใจอ่ะหนูเขาโอนมาจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยว่าเอาถ้าเราหอมเขาเนี่ยอาจจะดูแบบอาจจะไม่น่ารักให้เขาหอมเราแบบเป็นน้องหอมพี่ละกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็หอมไปแต่ถ้าจะให้หนูฉีดธรรมดามันก็ไม่ได้นะคะที่จุดของการพรีเซนต์อันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้จะเป็นกลิ่นมิวส์ค่ะฟรุตตี้หน่อยๆเป็นน่ารักซนๆดูเหมือนว่าเป็นสาวซุกซนเลยกลิ่นจะหอมสดชื่นมากๆพรีเซนต์ซื้อมาใช้คุ้มละเป็นกลิ่นสุดท้ายสีเทาจะเป็นรุ่นเฟอร์เวนค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีความสุขุมมากขึ้นแล้วก็ดูแบบพรีเซนต์ให้กันเขินน้องคือเราได้ดูคลิปน้องมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเมื่อวานนี้อัดรายการสามแซ่บได้เจอตัวจริงแล้วก็แบบก็ทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเรียกร้องให้น้องอินฟ้าเต้นให้ดูอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบอุ้ยน้องขยับนิดเดียวเองเนาะแต่แบบดูเซ็กซี่มากเลยคือแอบได้ไม่ได้ของเราขยับมากก็ยังไม่เซ็กซี่แต่ว่าน้องขยับนิดเดียวเขาก็เซ็กซี่อะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเอ้ยขนาดเราเป็นผู้หญิงกันเองอ่ะเรายังแบบดูละเขินเลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจไปกับน้องด้วยที่ทุกวันนี้คือเขาก็ประสบความสำเร็จมากจริงๆแล้วก็คงสมกับความทุ่มเทแล้วก็การแบบกว่าจะผ่านอะไรมาจนถึงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราชอบใครมากๆเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าไปอยากเป็นฝ่ายเข้าไปเริ่มต้นความสัมพันธ์เองก่อนเนี่ยนะอยากรู้ว่าไอ้แก้วเนี่ย